เอาละครับวันนี้ผมมีเครื่องดนตรีจริงๆนะครับจากร้านโปปักอินมาฝากกันจะเป็นอะไรไปติดตามกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวมิวสิคโลจีครับแล้ววันนี้ครับผมอยู่ที่นี่ครับร้านโปรปลักอินนะฮะที่ซอยลาดพร้าว 5/1 นะครับอยู่ผมเลยครับแล้ววันนี้ครับผมมีสิ่งหนึ่งครับที่จะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับที่ชื่นชอบครับหลงใหลในเสียงกีตาร์นะครับแต่ว่ากีตาร์ตัวนี้ครับไม่ธรรมดาครับเพราะเป็นกีตาร์สไตล์วินเทจนะฮะมาดูดีกว่าครับว่ามันจะวินเทจขนาดไหนเสียงของมันจะเป็นยังไงครับและเจ้าตัวนี้คืออะไรมาถามพี่คนนี้ดีกว่าครับสวัสดีครับพี่โจครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โจครับวันนี้ครับกีตาร์นะที่จะมานำเสนอครับให้กับเพื่อนๆชาวมิวสิคโลจีเนี่ยคือตัวไหนดีฮะตัวนี้ใช่ไหมก็คือเจ้าตัวนี้เลยครับวินเทจไอคอนซีรีส์ครับวินเทจนะฮะเป็นแนวแบบโบราณเก่าใช่ครับอันนี้คือกีตาร์ของประเทศอะไรครับเป็นของประเทศอังกฤษครับยี่ห้อมันคือวินเทจนะครับแล้วรุ่นนี้มันก็จะเป็นรุ่นลิลิกหรือรุ่นวินเทจนั่นเองที่เขาตั้งใจทำมาให้มันมีลักษณะเก่าอย่างนี้อย่างนี้เลยครับก็คือมันเก่าเองหรือว่าเขาตั้งใจฮะเขาตั้งใจทำมาเลยครับมีสนิมด้วยนะครับมีสนิมด้วยใช่ครับเขาออกแบบมาให้มันเป็นอย่างนี้เลยครับแปลกมากนะฮะเพิ่งเคยเห็นเลยครับมันตั้งใจทำเก่าอะไรมีคนอยากได้ของใหม่ๆนะฮะแต่ว่าอันนี้คือมีคนเล่นอยู่แล้วนะครับในตลาดแบบนี้ใช่ครับก็บางคนก็เอาไปสะสมคือมันอาจจะเหมือนยี่ห้ออื่นที่ว่าก็ทำซิกเนเจอร์ของศิลปินดังๆ อันนั้นเขาก็จะเอารุ่นที่ศิลปินท่านนั้นใช้อยู่แล้วมันเก่าประมาณนั้นแล้วเขามาทำให้เหมือนแต่อันนี้เขาไม่ได้เอาศิลปินท่านไหนมาเขาก็เลยทำให้เป็นรุ่นลิลิกธรรมดานั่นเองครับก็คือเป็นรุ่นของเขาเลยครับนะครับวินเทจไอคอนนะฮะมาดูกันที่การดีไซน์ดีกว่าครับการส่วนประกอบของมันนะฮะตรงคอนี้ฮะทำมาจากไม้อะไรครับคอเป็นเมเปิลครับเมเปิลนะฮะสีนุ่มนะครับตรงนี้ครับถ้าตัวบอดี้นี่จะเป็นอัลเดอร์ครับอัลเดอร์นะฮะมันมีความพิเศษยังไงครับเสียงของตัวนี้มีความพิเศษจากเสียงกีตาร์ยี่ห้ออื่นยังไงครับก็ตัวนี้เองนะครับยี่ห้อนี้เองจุดเด่นของเขาก็คือตัววัสดุอุปกรณ์ที่เขาใช้ทั้งหมดเนี่ยครับมันจะเป็นของวิลคินสันซึ่งก็ออกแบบโดยเทรเวอร์วิลคินสันหรือพูดได้ง่ายๆว่าเขาก็เป็นกูรูทางด้านที่ผู้ผลิตชิ้นส่วนเกี่ยวกับกีตาร์แล้วก็ผู้ออกแบบกีตาร์ของวงการนั่นเองครับอ๋อคือแบบเขาก็หันกลับมาเขาเรียกว่ามาทำเองใช่ครับใช่ไหมครับจนกลายเป็นเจ้าตัวนี้ขึ้นมาถูกต้องครับนะมีชื่อรุ่นไหมครับ Vintage Icon Series V52 V52 ครับผม Butterscotch ครับ Butterscotch นะครับผมก็คือเป็นกีตาร์สัญชาติอังกฤษเลยถูกต้องครับนะครับเสียงนี่เรียกว่าครบถ้วนครับผมนะฮะอยากจะได้ยินแล้วสิว่าเสียงตัวนี้เนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับมีตัวนี้Pick up 2ตัวใช่ครับนะครับตรงนี้นี่คือเป็นดีไซน์ของเขาใช่ครับอันนี้ก็เป็นเลเยอร์ด้วยครับอืมนี่ครับปรับนี่ก็เหมือนอันนี้ก็คือตัวปรับเลเยอร์3อันเลเยอร์นะครับโอ้สุดยอดนะฮะอยากได้ยินเสียงแล้วครับเดี๋ยวมาฟังกันดีกว่าว่าเสียงนี่จะเป็นยังไงบ้างนะครับเอาเลยครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงครับของเจ้าวินเทจไอคอนนะครับ V52 ตัวนี้ครับว่าคุณภาพเสียงจะเป็นยังไงครับจะแตกต่างจากกีตาร์รุ่นอื่นยังไงเดี๋ยวแนะนำครับขออนุญาตครับพี่ตั้มนะฮะสวัสดีครับรบกวนสาธิตครับให้เพื่อนๆชาวมิสโคโลจีได้ชมกันดีกว่าครับและนี่ครับนะฮะคือเสียงนะฮะของเจ้า Vintage Icon นะครับซีรีส์ V52 นะครับตัวนี้นะที่วางอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนครับถูกใจนะฮะมาครับมาที่นี่เลยครับนะฮะที่ร้านโปรปลักอินครับครับผมซอยลาดพร้าว 5/1 นะครับมีเจสาขาใช่ครับนะครับมีที่ไหนบ้างครับพี่ก็มีที่เซ็นทรัลเวิลด์เซ็นทรัลลาดพร้าวเกตเวย์กระไมครับฟอร์จูนทาวน์2สาขานะครับแล้วก็สาขาลาดพร้าว 5/1 แล้วก็สยามพารากอนครับ
ครับผมรับรองครับมาที่โปรพักอินครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับได้สิ่งของที่ต้องการกลับบ้านนะฮะแล้วก็คุณภาพเนี่ยต้องขอบอกว่าพี่โจเนี่ยฮะคัดสรรมาอย่างดีแน่นอนนะครับผมเอาเลยครับแล้วเจอกันใหม่ครับเพื่อนๆชาวมิวสิคโลจีครับวันนี้ก็ขอฝากเจ้าวินเทจไอคอนซีรีส์นี่ครับไว้กับเพื่อนๆด้วยแล้วกันนะฮะครั้งหน้าครับผมจะมีเครื่องดนตรีชิ้นไหนอุปกรณ์แบบใดมานำเสนออีกติดตามได้ครับกับมิวสิคโลจีครับผมนั่นก็คือเครื่องดนตรีครับที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะฮะคุณผู้ชมครับถ้าเกิดใครที่อยากจะรู้จักแบบถ่องแท้จริงๆเนี่ยลองไปสัมผัสกันดูแล้วกันครับขอบคุณด้วยนะฮะกับร้านโปปักอินนั่นเองฮะวันนี้ครับเวลาเราหมดลงแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการที่ได้รวบรวมทุกศาสตร์แห่งดนตรีเอาไว้ที่นี่ที่เดียวกับรายการ Musicology ครับวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วกันฮะสวัสดีครับ